그럼 듣고 그냥 นิสัมมะกระนังสยโยใครควรกันแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้โลกฟังรายการธรรมะเศรษฐกิจใจวันนี้หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเคยเป็นวันพฤหัสบดีที่24เดือนพฤศจิกายน2565เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งเนาะเป็นวันค่ำขึ้นเหมือนเช่นเดิมเหมือนเคยก็หลวงพ่อก็ฝากคติธรรมโอวาทคำสอนแล้วก็อีกอย่างก็หมายถึงว่าเตือนสติเก็บไปเตือนสติตัวเองต้องเตือนสติตัวเองให้ได้นะต้องประคับประคองตัวเองให้เป็นนะถ้าประคับประคองตัวเองไม่เป็นแล้วโอ้แย่เลยพลาดแล้วพลาดอีกพังแล้วพังอีกสะดุดแล้วสะดุดอีกอย่างนี้ไม่ดีเลยดำรงชีวิตแบบผู้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดเราล้มบ่อยไม่ดีนะผิดหวังมากก็ไม่ดีต้องมีการสมหวังอยู่บ้างในชีวิตแล้วคนอื่นจะได้กำลังใจจากเราได้กำลังใจนะกำลังใจได้ยังไม่พอกำลังกายด้วยเหมือนกับลูกหลานเราเนี่ยได้กำลังใจจากพ่อจากแม่จากผู้มีพระคุณทั้งหลายได้กำลังใจไม่ใช่เราไปทำแล้วจิตใจของลูกของหลานของคนนั้นคนนี้ก็ห่อเหี่ยวอย่างนี้คนเราถ้าหากว่าทุกวันนะเตือนตัวเองอยู่ทุกวันไม่ใช่ทุกวันหรอกทุกลมหายใจเข้าออกเตือนตัวเองอยู่เสมอเราต้องมาค้นคิดแล้วเราต้องมาค้นมาคิดชีวิตเป็นเช่นนี้มันหดหายไปไหนถ้าพูดถึงตามหลักสติปัญญาไปไหนยังอยู่ไหมยังคงเส้นคงวาไหมอะไรลักษณะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเขาบอกว่าบ่อนโลกนะบ่อนโลกแล้วก็อย่าไปคลั่งจนเกินไปเลยอย่าไปบ้าจนเกินไปเราต้องทำความเข้าใจนะคือทุกสิ่งทุกอย่างพอประมาณมันยึดเป็นอาชีพจริงๆไม่ได้หรอกการพนันขันต่อก็ยึดกันเป็นอาชีพไม่ได้ที่แท้จริงเกือบทุกเรื่องแล้วก็ได้มาจากอย่างในแรงงานของเรานั่นแหละจากวิธีคิดของเราแล้วก็วิธีคิดของคนหลายคนด้วยกันวันนี้อย่าไปเผลอนะวันนี้อย่าเผลอแล้วก็ที่ผ่านมาเราเผลอไปพออะไรหาเหตุมันไม่เจอใช่ไหมต้องหาเหตุให้เจอด้วยนะมันมีเหตุมันมีที่ไปที่มาอยู่นะมันมีเชื้ออยู่อย่างยกตัวอย่างเชื้อไวรัสอย่างเป็นต้นเชื้อไวรัสมันเล่นงานเราทุกวันก็เรียกว่าไวรัสชั่วไวรัสดีถ้าเชื้อก็ได้ว่าเชื้อไม่ดีแล้วแย่ เราต้องเติมอาหารเข้าไปเติมคุณงามความดีเข้าไปในหัวจิตหัวใจของเราสมองของเราในเมื่อเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้อย่าไปเผลออย่าไปแต่ทีนี้ที่มันผ่านมามันผิดพลาดทีนี้เราก็เลยจมอยู่ตรงนั้นไงมันผิดพลาดได้แล้วผิดพลาดในเมื่อมันพลาดมันพังไปแล้วนี่ไหมเราจะเตรียมการยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงฟังธรรมะเนาะฟังธรรมะเป็นเครื่องเตือนสติตัวเอง ปลอบใจตัวเอง
ปลอบใจตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าใจแล้วก็ประคับประคองตัวเองทีนี้ประคับประคองตัวเองชีวิตมันผูกพันเหมือนกันนะชีวิตมันผูกพันมันเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่าถ้ามันเปลี่ยนทิศทางแล้วแย่เลยนะถ้ามันเปลี่ยนทิศทางแล้วยุ่งเลยเราอย่าไปเปลี่ยนทิศทางนะถ้ารู้ว่าสิ่งนี้มันดีแล้วก็เขาเรียกว่าอย่าไปเปลี่ยนทิศทางถ้าทิศทางแล้วทิศทางที่ดีทิศทางที่ดีถ้าหากว่าเราอย่างที่ท่านหลวงพ่อบอกว่ามีสัมมากัลยาณสยโยอย่างนี้เป็นต้นมันจีรังยั่งยืนไหมล่ะถ้าทุกครั้งเราคิดได้ทุกครั้งก่อนที่จะลงมือทุกครั้งที่จะทำแล้วก็ทุกครั้งต้องคิดก่อนใช่ไหมต้องคิดก่อนถ้าคิดไม่เป็นเอาแล้วทีนี้ต้องคิดให้เป็นเลยนะสร้างสรรค์คำว่าสร้างสรรค์คำว่าเจริญรุ่งเรืองคำว่ารุ่งจริงๆเนาะบุคคลคนนี้ทำอะไรจับอะไรรุ่งไปหมดเลยเลยสินะอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจเขาจับอะไรดูดีไปหมดเลยแต่เราเวลาไปจับทำไมมันโอ้ยนะเวลาไปจับบ้างทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เราต้องหาต้นตอมันให้เจอนะหาสาเหตุให้เจอถ้าหาสาเหตุไม่เจอไม่ค้นคว้าไม่ค้นคว้าไม่อะไรก็โอ้ยล้มแล้วล้มอีกวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์มะรืนนี้เป็นวันเสาร์อะไรนะท่านเราไปรอวันเสาร์ก่อนค่อยทำดีก็ไม่ใช่เราไปรอวันอาทิตย์ก่อนค่อยทำดีก็ไม่ใช่อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเลยเริ่มซะเริ่มจากความคิดไงเริ่มจากความคิดของเราเมื่อวานเนี่ยเป็นวันพุธเป็นต้นเราผิดพลาดเราพังพลาดอะไรเบื้องถ้ามันไม่พังผาดไม่พังเผลอแล้วก็ไม่ได้ล้มไม่ได้ผิดหวังเราก็จับไปตรงนั้นแหละจับไปตรงนั้นแหละวันนี้ดีเนาะดูดีเนาะเมื่อวานก็ดีเนาะวันนี้ก็ยังดีอยู่แล้วก็ประคับประคองเอาไว้อย่างผู้มีความสุขอีกอย่างก็หมายถึงว่าถ้ามันผิดหวังเฮ้ยมันผิดหวังเพราะอะไรนี่มันสะดุดอะไรบ้างเราสะดุดอะไรบ้างคนอื่นก็เช่นกันสะดุดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมไม่เก็บมาเป็นบทเรียนเก็บมาเป็นบทเรียนบ้างนะหลวงพ่อว่าเก็บมาเป็นบทเรียนบ้างบทเรียนราคาแพงครับบอกบทอย่างนี้บทตรงนี้บทเรียนราคาแพงราคาแพงจริงนะบทเรียนราคาแพงเขาที่จะเกิดเขาที่จะเป็นเขาจะมีเผลอบางทีเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นเลยเผลอแป๊บเดียวเป็นอย่างอื่นไปซะแล้วนะเป็นอย่างอื่นไปซะแล้วเราเคยเข้าใจไหมล่ะเราเคยปรับมั้งเราเคยเป็นไหมเราเคยรู้บ้างไหมเราเคยรู้เคยเป็นเคยมีไหมล่ะอย่างนี้อันนี้ก็เช่นกันน้องพ่อบอกกล่าวนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ดีไม่เล่าเมื่อวานนี้ดีไม่เล่าอะไรลักษณะอย่างถ้ามันไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรเราต้องคิดถึงเสมอว่าถ้ามันไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนาะอะไรนะเราต้อง
ทบทวนแล้วต้องทบทวนแล้วทบทวนแล้วทบทวนอีกวันนี้ครั้งนี้คราวนี้มันบอกเหตุเราอยู่นะมันบอกเหตุเราอยู่ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้วันและเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปผ่านไปเราก็ต้องมาคำหนึ่งถึงแล้วล่ะมาคำหนึ่งถึงเสร็จแล้วทีนี้วันและเวลามันบอกอะไรเราบ้างมันบอกตั้งหลายเรื่องเลยมันบอกตั้งหลายเรื่องบอกตั้งหลายอย่างเลยบอกตั้งหลายอย่างเสร็จแล้วต้องทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจจริงๆถ้าเราเข้าใจแล้วหมายถึงว่าเราก็บอกเก่าคนอื่นเตือนคนอื่นได้นะคือเป็นแบบอย่างคนอื่นได้ถ้าพูดถึงตามหลักเราก็เป็นแบบอย่างคนอื่นนะเป็นเตือนตัวเองได้เตือนตนเองอยู่เสมออย่างแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วพอคิดอะไรพักผ่อนยืนเดินนั่งนอนจริงๆมันก็พักผ่อนอยู่ในตัวนะพักผ่อนยืนเดินนั่งนอนแต่เราสบายใจเท่านั้นแหละเรายืนก็สบายใจนั่งก็สบายใจทำนู่นทำนี่ก็สบายทำนู่นทำนี่ก็สบายถ้าทำแล้วมันไม่สบายมันเกิดอะไรขึ้นท่านั้นเองแต่ละวันแต่ละวันบางคนโทรมาหาหลวงพ่อขยันเนาะหลวงพ่อขยันถ้าพูดอย่างนี้ก็จริงๆก็ใช่อยู่นะหลวงพ่อไม่ค่อยถ้าพูดถึงตามหลักจะเป็นอะไรก็ช่างก็ไม่ค่อยงอมืองอเท้าไงหลวงพ่อเป็นลักษณะหลายๆคนเนาะวันนี้หลวงพ่อกล่าวถึงบางทีไม่ได้ถามไถ่เนาะยมแม่คนทางบ้านทศกรด้วยบ้านขวาวมันน้องตื่นบ้านโคกสง่ามีพระลูกน้องคนหนึ่งไปอยู่นี่ที่วัดบางกู่ที่ตำบลขวาวแล้วก็บ้านน้องตื่นด้วยนะแล้วก็ทางนู้นด้วยข้ามไปผักชีทางนู้นข้ามไปชีฝั่งนู้นบ้านนาเชือกตำบลน้องแป้นหลวงพ่อไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าหลวงพ่อเข้มข้นตรงที่ว่าคืออยากจะทำเป็นตัวอย่างของรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรลักษณะอย่างนี้ถ้าปล่อยเลยก็ปล่อยเลยก็แย่เสร็จแล้วนานเข้านานเข้าก็เลยจะมีปัญหาอยู่ล่ำไปมีปัญหาอยู่ล่ำไปคำว่ามีปัญหาในที่นี้หลวงพ่อบอกฝากว่าปัญหามีหรอปัญหามีโอ้ยปัญหามันมีทั้งนั้นแหละมันมีไม่ใช่ไม่มีนะปัญหาโอ้โหแล้วที่นี้เราใช้ปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาเรามีสติเรามีปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาแก้ให้ได้แก้ให้เป็นด้วยแก้ถูกจุดด้วยแล้วที่สำคัญก็หมายถึงว่าหลวงพ่อว่านะหลวงพ่ออยากเก่งขนาดไหนจะห่อเดินอากาศได้ก็ช่างนะก็ช่างถ้าไม่มีใครจำเริญลอยตามไม่ทึ่งไม่อัศจรรย์มันก็คงเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากประโยชน์เรายังอยู่เราเป็นแม่แบบที่ดีพ่อแบบที่ดีแล้วก็ยังอยู่ยังอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแต่วันใดมันถึงทำให้มันแปลกก็แต่ว่าเจรไนเนี่ยเราแต่มาก้มหน้าก้มตาเจรไนอย่างเดียวถ้าวัตถุดิบมันไม่ดีแล้วยุ่งนะก็เหมือนกับว่าเราปัญหามันก็ทุกข์ย่อมยากนั่นแหละถ้าคนมีธรรมะเข้าใจธรรมะมันก็ไปได้อยู่ไปได้มีได้เกิดได้เป็นได้ถ้าเรามาทำความค่อยเข้าใจซะวันนี้ก็ดีอยู่นะวันพรุ่งนี้ก็ดีวันมะรืนนี้ก็ดีเรากะได้ไหมล่ะบางทีกะไม่ได้หรอกกะไม่ได้เอาจริงๆนะกะไม่ได้เลยจริงๆเราคิดถึงผลวันใดวันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นนี่มันได้ผลอยู่นะเราปลูกข้าวเราก็ย่อมจะได้ผลใช่ไหมเราจะได้ผลอย่างนี้แล้วทีนี้
แล้วนานเข้านานเข้าเสร็จไหมชีวิตของเรามันบางทีมันก็จิตบางทีมันโง่นะจิตโง่สติปัญญาไม่เกิดสติปัญญาไม่เกิดความคิดทีนี้อยู่ตรงนั้นแหละหนักเข้าหนักเข้านานเข้านานเข้าหลวงพ่อถึงว่าเออแก่เท่าไปทุกวันแก่เท่าไปทุกวันแก่ไปทุกวันเท่าไปทุกวันอย่างนี้เลยเสร็จเลยทีนี้เรามาเสร็จเลยไปจบอยู่ตรงนั้นนะไปจบอยู่ตรงนั้นเหมือนกับเราทำนาปีนี้ผิดหวังกันเยอะนะผิดหวังกันเยอะพอสมควรเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็มันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมไงน้ำท่วมอย่างหน้าวัดเนี่ยอย่างหน้าวัดบึงบางยาวนะเลยไปมาก็เลยไม่ได้ผลใช่ไหมแต่คนที่อยู่ที่สูงน่ะก็น้ำท่วมไม่ถึงก็ได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้มีคนได้คนเสียไงมีคนสูงคนต่ำมีกลางวันมีกลางคืนในลักษณะน้องพ่อถึงได้บอกว่าขอให้ทำความเข้าใจเถอะทำความเข้าใจวันใดวันหนึ่งก็ลงตัวหรอกน้องพ่อว่าวันใดวันหนึ่งก็ลงตัวเสร็จแล้วทีนี้นั่นแหละสรุปบทบาทของชีวิตได้ใช่ไหมเราสรุปบทบาทของชีวิตได้คนเรามีสติมีปัญญาแต่ที่ไปทำให้มันตัวเองมันเสียอนาคตไปต่อไม่ได้ก้าวไปต่อไม่ได้หนึ่งคนพิการช่วยตัวเองไม่ได้สองพิการใจด้วยนี่ใจเน่าโอ้ถ้าใจเน่าเราเสร็จเลยถ้าใจเน่าเราเสร็จเลยจบเหตุเลยจริงๆไม่ลงตัวถ้าวันนี้ขณะนี้เวลานี้เราทำดีเราคิดดีอดีตมันก็เป็นสิ่งที่ดีไงแต่เราทำบางสิ่งบางอย่างลมเนี่ยอย่างลมอย่างอากาศเป็นพิษเป็นภัยไหมล่ะอย่างช่วงนี้เราพ่อฟังเขาไปช่วยกันเกี่ยวข้าวเกี่ยวด้วยมือนะทางการช่วยเกี่ยวข้าวเกี่ยวฝ้าข้าวหนีฝนเมื่อคืนก็เลยมีเมื่อคืนมีนิดหน่อยเขาบอกเกี่ยวข้าวหนีฝนเพราะว่าต้องรีบเกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จขนด้วยนะขนด้วยฝนจะมาอย่างเป็นต้นหลวงพ่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้ล่วงหน้ามันก็ดีอยู่นะดีอยู่แต่บางทีบางอย่างมันไม่ได้ผลยังไม่ได้ผลไงทีน้ำมาท่วมหลายที่หลายแห่งเลยปัจจุบันยังพูดเรื่องน้ำท่วมอยู่นะต้องเข้าใจนะหลายคนก็ถามไถ่มาทางหลวงพ่อน้ำยังท่วมอยู่ไหมจริงๆมันลดลงไปใช้สะดวกแล้วบริเวณวัดก็สะดวกแล้วก็สะดวกแล้วแต่ที่มันเป็นแอ่งหลวงพ่อเลยว่าที่มันเป็นแอ่งมันก็ยังน้ำมันก็อยู่ในเองก็น้ำมันอยู่ที่ลุ่มเสร็จแล้วทีนี้โอ้โหแหล่งพ่อพันยุงทีนี้เยอะเลยขนาดหลวงพ่ออยู่ในห้องส่งนี่นะอยู่ในห้องส่งอย่างหนักหน้าสาหัสเลยถ้าเข้าไม่ระวังมาเป็นฝูงเลยทีนี้ทำงานไม่สะดวกเลยอย่างนี้เป็นต้นเราต้องทำความเข้าใจทีนี้เราจะแก้ไขยังไงเรามีสติปัญญามากกว่าแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงเท่านั้นเองถ้าเราไม่ปรับปรุงแล้วยุ่งเลยนะเราต้องปรับปรุงนะเราต้องปรับปรุงคนเราคนที่อัปปัญญาก็อีกอย่างคนมีปัญญาด้อยปัญญาปัญญามันไม่เกิดบางทีก็ไปทีโพยทีพายเป็นว่าแต่คนอื่นเห็นแต่ความเชื่อของคนอื่นหลวงพ่อถึงว่าที่มันผ่านมาเนี่ยทำไมเนาะหลวงพ่อว่าทำไมเนาะทำไมคิดไม่ได้เรื่องแค่นี้ถ้าเรื่องใหญ่เรื่องกว่านั้นใหญ่กว่านั้นจะทำยังไงเนี่ยหลวงพ่อถึงว่าถ้าเรื่องใหญ่ยิ่งกว่านั้นจะทำยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายหลวงพ่อบอกฝากนะบอกฝากมีคติเตือนตัวเองอยู่เสมอเตือนตัวเองอยู่เสมอคราวนี้และคราวหน้าวันนี้และวันข้างหน้าเราจะทำยังไงนี่
ราต้องทำความเข้าใจแล้วเสร็จแล้วที่นี่มันลงตัวไหมล่ะมันไม่ลงตัวถ้าชีวิตของเราเนี่ยมันอับมันไม่ลงตัวแล้วโอ้ยยุ่งเลยปรับให้ได้จูนให้เป็นไงปรับไม่ได้จูนให้เป็นถ้าเราปรับไม่ได้จูนไม่เป็นไม่เข้าใจก็จะไปตีโพยตีพายเขาเลยตีโพยตีพายโวยวายไงโวยวายอย่างนั้นเนี่ยโวยวายให้แก่คนอื่นไงโวยวายให้คนอื่นเราหัดโวยวายตัวเองมั้งนะหลวงพ่อว่าโวยวายมันไม่ใช่เรื่องแกมาล้อเล่นนะเรื่องดำรงชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่าไปล้อเล่นกันเลยอย่าไปล้อเล่นกันนะเอามันที่ยิ่งจังนี่แหละที่จะทำถ้าทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นทำลงไปแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นเอาเถอะก้มหน้าก้มตาทำเถอะอย่างนี้ทำแล้วลงมือทำแล้วก็รอผลทีนี้เมื่อกเราปลูกนั่นปลูกนี่เอาไว้แล้วก็รอผลใช่ไหมเราจะต้องรอผลผลมันจะปรากฏขึ้นมามีขึ้นมาเพราะอะไรมันต้องใช้เวลาไงใช้เวลาอย่างก็ยกตัวอย่างสั่งสมคุณงามความดีอย่างนี้สั่งสมคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีไม่ใช่เฉพาะตอนนี้นะสะสมมาเรื่อยๆสะสมให้มากขึ้นให้มีขึ้นถ้าเราไม่สะสมไม่สั่งสมยุ่งเลยยุ่งเลยบอกคุณงามความดีไม่รู้ยังไงไม่เอาไม่ใส่ใจเลยลักษณะถ้าไม่ใส่ใจแล้วแย่เนาะต้องใส่ใจบ้างนะต้องใส่ใจด้วยใส่ใจเราต้องใส่ใจให้มากๆด้วยอะไรลักษณะหลวงพ่อก็บางทีก็นั่งทำงานไปด้วยนะบางทีหลวงพ่อก็นั่งทำงานไปด้วยความจริงที่มันมีอยู่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เราต้องมาคำนึงถึงให้ดีนะคำนึงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราสิ่งเหล่านี้มีแล้วแก่เรามีแล้วแก่เราแล้วก็นานเข้ามันมีอะไรบ้างปรากฏมันก็มันมีอยู่แล้วไงมันปรากฏเขาถ้าพูดปนตลกนิดหน่อยเขาบอกว่าปรากฏปลาขยงเขาบอกปรากฏปลาขยงอย่างนี้เนาะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้วันและเวลาผ่านไปเราคิดถึงเราคำนึงถึงคุณงามความดีเนาะที่เราสั่งสมเอาไว้ที่ทำเอาไว้มันกับหลวงพ่อบุญกุศลนะจะไปทำรอบเดียวทำอยู่บ่อยๆทำบ่อยๆนานเข้ามันก็จะลงตัวของมันไม่ใช่ไปทำครั้งเดียวก็อยากจะได้เลยไม่ใช่ไปปลูกเพิ่งเอาต้นไม้เพิ่งเอานั่นก็หวังผลเลยอยากจะได้ผลเลยมันก็ไม่ใช่อีกคนหนึ่งทุ่มเทมาทั้งตลอดชีวิตนะเหมือนกับการงานเนี่ยเป็นต้นอายุการทำงานอย่างข้าราชการเขาป่าเขา30-40 ปี 30-40 ปี60ปีเกษียณเลยประมาณลักษณะอย่างเงี้ยอายุปกตินะต้องเกษียณทีนี้เกษียณแล้วก็รับบำนาญอยู่กับลูกกับหลานก็ถอดหัวโขนออกแล้วเวลาเขาแสดงให้เราดูนักแสดงทั่วๆไปเห็นไหมล่ะนักแสดงทั่วๆไปเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ปรากฏอยู่เห็นอยู่เราทำน้อยเกินไปไหมเนี่ยเราทำน้อยเกินไปเราปลูกน้อยแต่อยากได้มากเราทำน้อยแต่เราอยากได้มากโอ้อย่างนี้ไม่ไหวเลยอย่างนี้ไม่ไหวเลยและก็ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยคนเราอย่าเพราะว่าอย่าชักช้าอย่าเนิ่นช้าต้องพัฒนาตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์ตามเหตุและตามปัจจัยมีเหตุถึงมีปัจจัยนะมีทุกข์มันก็ต้องมีเหตุของมันมีทุกข์ปัจจุบันก็มันต้องมีเหตุของมัน
ทุกข์พอเป็นหนี้เป็นสินทุกข์อุ้ยทุกข์ระทมขมขื่นบางคนก็เขาเรียกว่าปิดชีพตัวเองด้วยวิธีการที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งแต่มันหาทางออกไม่ได้แล้วไงหาทางออกไม่ได้มันไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวขณะที่มันไม่ลงตัวเพราะอะไรรู้ไหมหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องมีอยู่อย่างนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เป็นของมันอยู่อย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเราก็ต้องจัดตัดวงจรดิอย่างยกตัวอย่างวิ่งลัดไปซะบ้างไปตรงซะบ้างแต่ถนนอย่าไปนะมันโค้งก็ไปตามโค้งนั่นแหละอุบัติเหตุก็เยอะเยอะมากเลยอุบัติเหตุน้องพ่อทั้งว่าโอ้ยอุบัติเหตุเยอะเหลือเกินแต่ละวันบางคนก็ตายไปเลยเสียชีวิตบางคนก็นี่แหละคือหมายถึงว่าคือตัวปัญหาที่นี่เขาเรียกว่าทุพพลภาพหรือพิกลพิการมีอยู่ทุกวี่ทุกวันมีอยู่ทุกชั่วโมงเลยซ้ำไปมีอยู่ทุกชั่วโมงนี่แหละคนเราเนาะนี่แหละเนาะชีวิตเนาะเราได้ความสะดวกถ้าเราขึ้นไปที่สูงแล้วล่วงลงมาหล่นลงมาเนี่ยเจ็บไหมล่ะเจ็บบางทีเจ็บเจียนไอ้น่ะเจียนตายเลยแหละบางทีก็ตายไปเลยมัวแต่ประมาทเลื่อนๆในชีวิตเท่านั้นเลยหายนะเลยแค่พริบตาเดียวด้วยนะพริบตาเดียวเท่านั้นเลยไปเลยไปเลยอย่างนี้คนเราเนี่ยวันก่อนในวันนี้ก็เช่นกันเรามาทำความเข้าใจว่ามาทำความเข้าใจปัจจุบันนี่แหละถ้ามันผิดพลาดในอดีตตามแก้ไม่ได้หรอกตามแก้ไม่ได้เราอย่าไปทำเพิ่มเท่านั้นเองเราอย่าไปทำรู้ว่ามันพลาดแล้วรู้ว่ามันสะดุดตรงนี้ก็เตือนตัวเองเท่านั้นเองสะดุดแน่ๆเยอะเลยหลายคนในหลายชีวิตด้วยกันหลายผู้หลายคนหลายชีวิตด้วยกันเสร็จแล้วพังพินาศเลยแล้วคนอื่นพลอยพังไปด้วยนะเหมือนกับว่าอย่างยกตัวอย่างรถบัสคันก็คนคุมก็มีอยู่คนเดียวคนขับอ่ะเนาะอย่างนี้เรือก็เช่นกันเรือที่เรือโดยสารก็ดีอะไรก็ดีคนควบคุมหางเรือหางเสือก็บอกพวงมาลัยก็ดีอะไรก็ดีมันอยู่กับคนขับคนคุมนอกนั้นก็นั่งไปหลับไปบ้างอะไรบ้างแต่ระยะทางไกลนี่นะบางทีหลวงพ่อเห็นโครมต่อหน้านี่นะหลวงพ่อเดินทางโครมต่อหน้านี่นะบางทีก็ก่อนหน้านี้ไม่นานกำลังเก็บศพกำลังอะไรกันอยู่ยังรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเรียกว่าหมาญี่ปุ่นเห็นไหมหมาญี่ปุ่นหมากัดเอาแล้วแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ค่อยเข้าใจเขาก็เลยทำไมมาญี่ปุ่นก็เลยว่ามาเขามันเกิดเสาไฟฟ้าต้นไม้เปรียบเทียบเสามันออกดอกไงเสานี่นะทั้งที่ไม่มีอะไรไม่มีรากไม่มีอะไรนะเสาออกดอกไงเราต้องระวังไหมล่ะทุกวันนี้รถหรูบางทีเนาะวันก่อนน้องปอยเห็นรถหรูเพิ่งออกมาเอาแล้วยุบเลยยุบเป็นเศษเหล็กมันกันไม่ได้จะรถหรูกันภัยพิบัติสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันอยู่กับการตัดสินใจและความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วทีนี้บางคนก็จมอยู่บางทีก็ลงไปในคลองเลยนะลงไปในคลองจมอยู่นั่นแหละจมอยู่ในคลองเลยน้องปอยถึงว่าโอ้ยหลายครั้งหลายครานะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นมาแล้วแหละแล้วจะเป็นต่อไปอันนี้หลวงพ่อไม่ได้สาปแช่งนะแต่ตราบใดยังเป็นอย่างนี้ก็มันก็เป็นอย่างนี้อยู่ล่ำไปมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ล่ำไปเพราะความประมาทความประมาทในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนเรานะ
เสร็จแล้วชีวิตไปแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วออกจากบ้านไปกลับมากลับมาไม่ดีเลยบางทีก็ไปแล้วก็ไปทะเลาะเบาะแวงกันไปทะเลาะเบาะแวงเสร็จแล้วทีนี้ไม่ลงตัวเคลียร์กันไม่ได้หลวงพ่อท่านว่าโอ้เขาไปเคลียร์กันแต่ไปเพิ่มปัญหาหรือเปล่าไปเคลียร์เข้าไปเคลียร์ใจอะไรลักษณะเข้าใจอย่างนี้ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะอย่างนี้เป็นต้นก็พูดกันอย่างนั้นแต่บางทีเขาไปห้ามไม่เฉยนะเขาไปห้ามไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอย่างพลเมืองดีนี่กลายเป็นคนเจ็บไปซะเจ็บไปตลอดชีวิตจะทำไปเจ็บโดนทำร้ายโดนหนุนโดนนี่โดนนะง่ายไหมล่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลวงพ่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายกลายเป็นความความกลายเป็นง่ายชีวิตทำไมเป็นอย่างนี้เนาะแล้วใครจะลิขิตได้แล้วเขาต้องบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แต่เกิดมาแล้วไม่เอาตายไม่ได้ไม่ความผิดหวังสมหวังไม่เอาก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้เขาลิขิตเข้านำนั่นมาแล้วไงแต่ถ้าเราทำดีเลือกได้เลือกที่จะทำดีเลือกที่จะคิดดีถ้าไปเลือกทำชั่วก็นั่นแหละปัญหาตามมาปัญหาจะตามมาถ้าไปเลือกอย่างนั้นยายเป็นชีวิตรันทดเลยเนาะหลวงพ่อว่าประคับประคองตัวเองที่มาบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเยอะเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าถ้าได้ปฏิบัติเข้าใจข้อวัดปฏิบัติเข้าใจกฎกติกาเข้าใจเรื่องทำเรื่องวินัยเข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยจะดีแต่บางคนก็เรียนเฉยเรียนสักแต่ว่าเรียนเรียนอยู่นั่นแหละไม่เคยเข้าทีเลยมีหมดแต่เรียนไงไม่ได้นำไปปฏิบัติเหมือนกับคนเรียนจบแล้วไม่ได้ทำงานนั่นแหละบางคนก็ตลอดเลยเนาะไม่ได้ทำงานเลยแต่เรียนจบมาอายุได้ใบประกาศอย่างดีเลยแต่ที่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำงานรอไปสอบก็กว่าจะบรรจุทุกวันบรรจุไกลด้วยนะบางทีถ้าได้บรรจุลงเหนือลงใต้ไปโน่นไปนี่หลวงพ่อถึงว่ามันก็ดีเนาะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวลูกเต้าเราไปอยู่ไกลเนี่ยก็เราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวอะไรแล้วนะต้องคิดอยู่เสมออย่างเงี้ยคิดอยู่เสมอเรามาทำความเข้าใจชีวิตมันรันทดไหมก็ยังไม่รันทดหรอกมันยังลงตัวของมันอยู่ถ้าเราคิดเป็นถ้าปลอบใจตัวเองอะเนาะหลวงพ่อว่าปลอบใจตัวเองอย่ามีอย่างอื่นเลยขอให้ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองให้ได้สักวันหนึ่งคงเป็นวันของเราสักวันหนึ่งเวลาหนึ่งคงเป็นของเราตอนนี้เป็นของคนอื่นตอนนี้สักวันหนึ่งน่าจะเป็นของเราเลยลักษณะก็ตั้งความหวังเอาไว้อย่างนี้เลยตั้งความหวังเอาไว้แต่เกิดมันผิดพลาดมาถ้าเรามีธรรมะดิถ้าไม่ขาดสติขาดปัญญาเนี่ยมันซ้ำเติมมันซ้ำเติมเราใช่ไหมอยากจะได้มันไม่ได้ไงมันไม่ได้ดังปรารถนาก็เป็นทุกข์มันไม่ได้ดังปรารถนาก็เป็นทุกข์ถ้าเราได้ดังปรารถนาเราก็มีความสุขมันก็อยู่ที่ในสุขกับทุกข์ไม่รู้เป็นญาติของใครดีกับชั่วเป็นต้นเราจะไปตั้งชื่อดีๆแต่เราไม่ทำดีไม่ได้นะเป็นตั้งชื่อเป็นมงคลนะแต่การกระทำมันไม่ใช่มงคลเลยตั้งชื่อดีๆแต่เราไปทำชั่ววันนี้วันพฤหัสนี้เป็นต้นถ้าไปทำชั่ววันพฤหัสมันก็ไม่ได้เร็วกับเรานะต้องเข้าใจวันพฤหัสเสร็จแล้วทีนี้
เสร็จแล้วทีนี้นานเข้ามันก็จะลงตัวของมันมันลงตอนไหนล่ะมันต้องมีวันต้องมีเวลาตีความก็ข้างเองคงเป็นวันของเราบ้างอย่างที่หลวงพ่อบอกอาจจะไปมาหมดแต่เขาเรียกว่าโขกหัวตัวเองซ้ำเติมตัวเองที่มันสมหวังมาก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดเราเก็บมาคิดบ้างแต่ถ้ามันผิดหวังเราก็เตือนตัวเองอย่าไปหวังอย่างอื่นเลยอย่าหวังอย่างอื่นถ้าเราหวังกับสิ่งเหล่านี้โอ้มันลงตัวแล้วนะชาตินี้ตั้งแต่ชาติปังไหนโน่เมื่อวานก็เรียกว่าชาติก่อนก็ได้ชาติแต่เมื่อวานนี้เราทำอะไรชาติแต่วันก่อนๆโน่ชาติแต่เดือนก่อนถ้าพบก่อนเดือนก่อนพบหน้าชาติหน้าเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันจะลงตัวไหมถ้าเราเข้าใจมันลงตัวของมันอยู่นะมันจะลงตัวของมันอยู่ขอให้เข้าใจเถอะขอให้ทำความเข้าใจเถอะหลวงพ่อก็พูดเรื่องเดิมๆให้ฟังอย่างนี้แหละเนาะพูดเรื่องเดิมๆให้ฟังมันไม่เกินไปยิ่งกว่านี้หรอกมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนเห็นไหมอย่างเป็นต้นเราเคยเห็นไหมล่ะคนเมื่อก่อนเนี่ยทั้งตัวเล็กๆอยู่เลยบางทีเนาะหลายๆคนก็ผ่านการเป็นเด็กมาทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วทีนี้เราเข้าใจไหมล่ะเราเข้าใจไหมถ้าเราไม่เข้าใจก็โอ้ยเนาะปลอบตัวเองเถอะว่าปลอบอย่างนี้ต้องมาทำความเข้าใจว่าคำว่าปลอบตัวเองคือหมายถึงว่าปลอบใจตัวเองเนาะน้องพ่อว่าปลอบใจตัวเองกรุณาปลอบใจตัวเองด้วยอะไรแล้วใช่ไหมเราปลอบใจตัวเองนะมันจะได้เข้าที่เข้าทางนานเข้าก็จะได้โอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอย่างเงี้ยถ้าเรามาทำความเข้าใจโอ้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นตอนไหนเราเห็นไหมถ้าเราไม่เห็นถ้าเราไม่รับรู้รับทราบมันก็ไม่ใช่แล้วแหละมันเกิดจากการกระทำของตัวเองเราเขาเรียกว่าปลูกพืชเช่นใดย่อมจะได้ผลสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้เราเคยคิดบ้างไหมล่ะอย่างนี้ถ้าเราคิดได้ออกไปข้างนอกเราก็ต้องระวังตัวเองระวังให้มากเลยเนาะจริงๆนะหลวงพ่อว่าต้องระวังให้มากชีวิตน้อยครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็จะมีปัญหาของมันอยู่อย่างนี้ทำไมมีปัญหาอย่างนี้อะไรลักษณะขอให้ทำความเข้าใจที่สุดของมันก็จะลงตัวของมันเนาะอย่าไปโทษวันโทษเดือนโทษปีเลยโทษตัวเองเนาะแต่เป็นไปได้ก็คือโทษตัวเองนะที่มันผิดพลาดเก็บมาปรับปรุงไงที่สุดของมันก็เก็บมามันผิดพลาดแล้วก็เอามาปรับมาจูนตัวที่ตัวเองนั่นแหละถ้าเราไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาแล้วต้องทบทวนแล้วเนาะต้องทบทวนวันนี้เวลานี้และวันก่อนปีก่อนเดือนก่อนเราก้าวมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ธรรมดานะหลวงพ่อต้องตรวจนู่นตรวจนี่ดูนู่นดูนี่แล้วนะดูเถอะดูชีวิตตัวเองเถอะเ
ข่าวมันรันทดก็ให้เข้าใจถ้าข่าวมันผิดหวังก็ให้เข้าใจข่าวที่มันสมหวังเราก็เข้าใจตัวเองคนรอบข้างเขาแสดงให้เราดูอยู่ละครจบเป็นตอนๆแต่ละครชีวิตอีกยาวไกลนะอีกยาวไกลจริงๆนานหลวงพ่อบอกฝากรายการวิทยุด้วยนะรายการวิทยุที่หลวงพ่อจัดอยู่ก็วันเสาร์11โมงเช้ารายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจอยู่ที่คลื่นสวทมหาสารคามขึ้นFMมานะสวทไม่ต้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม11โมงเช้าถึงเที่ยงของทุกวันเสาร์เนาะทุกวันเสาร์ถ้าทุกวันนี้ก็ทั้งคลื่นทั้งคลื่น 97.0 เมกะเฮิรตซ์อันนี้ตี 5 ถึง 6 โมงเช้าเช้าวันเสาร์นั่นนะเช้าวันเสาร์แต่ถ้า 8 โมงถึง 9 โมงก็คลื่น FM คลื่น100ทวนคลื่น 100.00 นะขึ้นของเทศบาลอันนี้มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะ8โมงถึง9โมงเช้าก็เลื่อนมาจาก9โมงถึง10โมงนั่นเลยเลื่อนลงมาคุณยายเนาะคุณยายบางคนก็หาไม่เจออย่างเมื่อวานก็มีคนทักหลวงพ่อเป็นปกติว่าบางยายบางคนก็อยู่กับวิทยุไงฟังหลวงพ่ออยู่นะตามพระอาจารย์อยู่นะอย่างเป็นต้นก็มาใส่บาตรเขาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไปจะถามแต่ยายบอกมาก่อนเลยอย่างเป็นต้นไม่ได้ถามเรื่องอายุบางทีหลวงพ่ออาจจะถามเรื่องอย่างอื่นถามเรื่องอายุบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอาถ้านานเข้านานเข้าเลยนี่ยายเป็นงานเข้านะยายเขาใช้คำว่างานงอกนะนานเข้านานเข้าเราดำรงชีวิตอยู่แบบไหนวันเวลาล่วงไปล่วงไปผ่านไปผ่านไปเราทำอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่วันเวลาล่วงไปผ่านไปวันเดือนปีผ่านไปผ่านไปล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่วันนี้เราพอฝากให้ กะจะไม่จามแล้วก็จามแล้วเนาะคุณพระคุ้มครองนะคุณงามความดีคุ้มครองน้องพ่อลาไปก่อนนะวันนี้วันขึ้น1ค่ำเดือน1นะเดือน1ให้เข้าใจถ้าเดือนหนึ่งนี่ก็เดือนอ้ายก็แน่นอนที่สุดก็ไปสิ้นสุดตอนข้างแรมแรม14ค่ำเนาะแต่มันมี15ค่ำแต่ถ้าข้างขึ้นก็15ค่ำตลอดให้เขาทำความเข้าใจตรงนี้มีความสุขทั้งวันพระไม่ใช่วันพระวันพุธวันพฤหัสบดีวันอะไรก็ได้ขอให้มีความสุขกันทุกทวนหน้านะหลวงพ่อลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุ